ใช่ลูกประภาย EP นี้เนี่ยนะครับผมยังอยู่กับพี่ก้องสหรัฐต้องเรียกว่าเป็นภารกิจพิเศษเลยอยากรู้ฟีดแบคเป็นไงบ้างอ่ะโหคนชื่นชอบกันเยอะมากงงเลยคือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนชื่นชอบเรื่องอะไรแบบนี้มากมายขนาดนี้นะโอ้โหคอมเมนต์มาแบบถล่มทลายปกติผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะพอเริ่มหลายร้อยเราก็ตอบไม่ไหวเริ่มตาลายนะ เริ่มต้องกดไลค์อย่างเดียวต้องขอโทษทุกคนนะครับเพราะว่ามาเยอะทุกช่องทางของผมเลยแล้วก็ที่หายเหนื่อยไปกว่านั้นก็คือขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพลงที่แบบว่าสุดยอดมากขอบคุณเช่นกันแต่งโดยคุณเมธีทวีทรัพย์นะครับหลายคนในคอมเมนต์ผมเข้าไปอ่านเข้าใจว่าผมแต่งไม่ใช่ผมแต่งผมมีความตั้งใจว่าจะแต่งนี่คือคนแต่งทั้งเนื้อทำนองทั้งหมดทุกอย่างสุดยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณมากได้ข่าวว่าเอ็นเวอร์บอกว่าเขาไปเอาเทปพี่มาเปิดดูผมต้องศึกษาก่อนเลยครับเรียกว่าดูให้ครบทุกตอนก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือในวันที่ถ่ายทำอ่ะเขามีเบรกนะบอกว่าให้ผมรอชั่วโมงนึงเพราะว่าขอไปซ้อมเซ็ตเครื่องแล้วก็กลับมาเซ็ตเครื่องแล้วก็เอาวงคุณไปซ้อมก่อนที่บ้านคุณไหนๆคุณจะถึงเรื่องเบื้องหลังแล้วผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟีดแบคพูดถึงเบื้องหลังมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแบบนี้เลยครับมันมหาศาลขนาดนี้ผมก็ตอบไม่ไหวแต่ที่สำคัญทุกคนตั้งใจคอมเมนต์มาแล้วมันมีคำถามอันนึงซึ่งสำคัญแล้วผมอยากจะตอบพอประมาณก็คืองบประมาณงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้พี่ก้องผมพูดเลยว่ามันตอบยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันโครงสร้างไม่เหมือนกันผมใช้บัดเจ็ตสำหรับค่าแรงค่าช่างหรือถอนขนย้ายไปทิ้งค่าทาสีทุกอย่างที่ไม่ได้มีตัวสปอนเซอร์ซัพพอร์ตเนี่ยไปเกือบ 300,000 โอ้ตัวอลูมิเนียมเนี่ยพูดยากมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับหลังนี้เนี่ยเอเวอเรจแล้วเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าบาทต่อตารางเมตรและพื้นข้างในของ Smart Mat ผมเลือกรุ่นที่เป็นตารางเมตรละประมาณ839บาท ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละหลังแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ส่วน Outdoor ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือผลงานของเข็มเหล็กซึ่งอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เท่าไหร่เข็มที่จะปักลงไปต้องลึกเท่าไหร่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรือว่าเคสที่จะมาค้ำต้นไม้แต่ละเคสไม่เหมือนกันก็โทรถามได้แต่บ้านหลังเนี้ยผมใช้งบประมาณเนี่ยผมว่ามันมีตั้งแต่น่าจะแตะ 700,000 ถึงไม่เกินล้านเพราะว่าเราใช้ของดีสิ่งนึงที่ผมว่าพี่ก้องชอบมากคืออันนี้นี่เข็มเหล็กเลยเนื่องจากว่าพอดูจากการทำบ้านรีเวิร์สเสร็จก็มานึกถึงบ้านตัวเองบ้านผมเนี่ยมันมีระเบียงเรียกว่าระเบียงริมน้ำอย่างนึงแล้วเราก็อยู่ไปอยู่มารู้สึกเฮ้ยมันเล็ก ทีแรกทำไม่เล็กก็เลยอยากจะขยายก็เลยได้ไอเดียเฮ้ยเข็มเหล็กเขาทำแบบว่าขุดเจาะโดยที่ไม่ต้องมีเสียงดังไม่มีฝุ่นเอ๊ะลองไปให้เขาเสริมบ้านเราดูหน่อยไหมไปเดี๋ยวผมพาไปไปเดี๋ยวผมยกทีมไปดูให้เลยโอเคเยี่ยมทีมเข็มเหล็กมาแล้วพี่ก้องนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยคือบอกแล้วว่าจะปรับให้เพราะนั้นเรามาดูโจทย์ของพี่ก้องกันก่อนเข้าไปข้างในกันนะครับไปนี่ครับแท่นที่เห็นอยู่เนี่ยผมอยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นจะทำอะไรกับมันจริงๆเนี่ยตรงนั้นอ่ะถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้เนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งเหมือนโต๊ะกินข้าวอะไรได้น่าจะได้สัก6คน8คนอยู่บนนั้นได้แล้วก็นี่ด้วยใช่มั้ยมีต้นไม้เรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณอนนท์รู้จักเข็มเหล็กแล้วยังจะค้ำต้นไม้แบบนี้คือผิดใช่มั้ยนี่อันนี้ยังเป็นโบราณอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เค้ามีแบบว่าเห็นบอกว่าเหลือแค่โคนต้นใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับดีเลยผมว่าอันเนี้ยผมขอดีไซน์ให้มันเป็นเบนช์ที่จะนั่งเพราะว่าเพื่อนคุณเยอะไงปาร์ตี้ตรงนั้นเสร็จก็มีกลุ่มนึงที่แบบว่าแยกมานั่งเล่นกีตาร์กันอะไรแถวนี้ได้แล้วไอ้ตัวค้ำก็ซ่อนอยู่ข้างในนี้ถูกต้องแจ่มโอ้พี่ก้องอยากจะเติมไปด้านนี้ใช่ไหมใช่จริงๆก็คืออยากจะเนี่ยถ้าตรงนี้มันใหญ่ขึ้นได้เนี่ยคุณอนนท์คือพี่ก้องเขาอยากจะได้เพิ่มพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องปะใช่ใช่ไหมคุณก็จะได้เติมโต๊ะแล้วก็ผมก็จะเก็บตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้ผมจะไม่ไปยุ่งนะผมกะว่ามันควรจะต้องตัดตรงนี้ไปให้มันกว้างพอที่จะตั้งโต๊ะได้แล้วเดี๋ยวเราค้ำตัวนี้ให้มันสูงขึ้นนิดนึงอาจจะทริมบางกิ่งเพ
ื่อที่จะนั่งแล้วไม่เกะกะแต่อย่างน้อยมันยังมีความเขียวของต้นไม้อะไรอยู่นะเดี๋ยวจัดส่วนให้ใหม่ตรงนี้ด้วยนี่มันคือขั้นตอนหนึ่งครับพี่ก้องที่ทางเข็มเหล็กจะต้องสำรวจก่อนมันคืออะไรอธิบายเลยมันคือการทดสอบความหนาแน่นของดินแบบเบานะครับทำไมต้องทดสอบเพราะว่าอย่างปกติเราทำเทอร์เลฟหรือว่าทำคั้นยันต้นไม้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้โครงสร้างใหญ่แต่รอบนี้เป็นเทอร์เลฟซึ่งต้องยื่นออกไปในน้ำใช่ครับต้องเทสกระบวนการนี้ก็คือจะคอนเฟิร์มว่าเข็มที่เราเลือกใช้เนี่ยถูกต้องแล้วโอเคครับหลังจากที่ดูพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปดีไซน์แล้วก็ได้ดีไซน์อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับเอาละครับวันนี้ทีมงานเข็มเหล็กเข้ามาลุยแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการเลือกใช้เข็มเหล็กนอกจากเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเรายังมีส่วนรักโลกอีกด้วยนะครับแล้วพอปรากฏว่ามองดูตรงหน้านี้ดิโอ้โหใหญ่ยัดมากอันนี้เท่าไหร่ครับ3เมตรใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ความลึก3ความลึก3เมตรแล้วลักษณะนี่มันเหมือนกับเข็มเหล็กสำหรับโครงสร้างอาคารแล้วใช่ประมาณ1ชั้น2ชั้นเนี่ยใช้เข็มรุ่นนี้แหละครับประมาณนั้นคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเข็มเวลาทำเสาเข็มทั่วไปอ่ะทั้งขุดทั้งเทปูนทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมันปลดปล่อยคาร์บอนแบบเรียกว่ามหาศาลแต่ปรากฏว่าเข็มเหล็กเป็นไงฮะเข็มเหล็กเราแบบไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะปกติงานก่อสร้างต่างๆเนี้ยค่ะจะต้องมีการขุดดินซึ่งการขุดดินเนี่ย1ครั้งนะคะเท่ากับอย่างสมมติว่า1คิวบิกเมตรนี้นะคะก็คือปลดปล่อยคาร์บอนออกมาทั้งหมด 5-10 กิโลกรัมแล้วค่ะตอน1หลุมเองนะคะใช่โอ้แล้วนี่ถ้าใช้10หลุมเอาแปลว่าเราขุดดินทุกครั้งที่เราขุดดินขึ้นมาจะมีคาร์บอนออกมาก็จะคายคาร์บอนขึ้นมาจากพื้นดินใช่แล้วอุปกรณ์ด้วยถ้าอุปกรณ์เป็นรถก็จะพ่วงเป็นรถไปด้วยอย่างเงี้ยเท่ากับเรา3เมตรใช่มั้ยฮะตะกี้บอกว่าขุด1หลุมเนี่ยถ้าลงแบบเนี้ยกล้องจะต้องแบบขุดแล้วแบบโอ้โหอย่างตรงนี้ต้องลืมไปก่อนเลยต้องลืมหน้าตาแถวเนี้ยต้องเละก่อนล่ะแต่ของเข็มเหล็กคือหมุนลงไปใช้หลักการนิดนึงซึ่งก็จะทำให้มันไม่ปล่อยคาร์บอนไม่มีคาร์บอนเพราะเราไม่ต้องรื้อหน้าดินเยอะใช่ไม่ต้องมีการขุดหน้าดินก็ด้วยความที่เราใช้แฮนด์ไดรฟ์ของเราเนี่ยคือใช้ไฟฟ้าล้วนเลยครับการขุดหลุม1หลุมใช่ไหมฮะแล้วก็1คิวบิกเมตรเนี่ยเอามาทำตอหม้อสมมติเป็นตอหม้อเรื่องของเสาไฟฟ้าแค่นั้นนะเท่ากับต้นไม้1ต้นแอบซอบคาร์บอน1ปีเลยนะสูตรปี1ปีใช่เพราะเราเอ้ยปลูกต้นไม้ก็จัดคาร์บอนไปตัวเนี้ยแค่เนี้ยใช่1ปีแล้วเนี่ยพี่ก้องเขามาทำอยู่ตั้งนานแล้วคุณได้ยินเสียงอะไรไหมมันก็แบบแทบแบบเหมือนไดเป่าผมอะเสียงเสียงมอเตอร์ของตัวหมุนซึ่งมันก็เบามากดันเขาเนี่ยตั้งตรงมาได้แค่ไหนลองดูครับเดี๋ยวเขาหลุดเดี๋ยวลากเขาหลุดพอทริมตรงนี้เพื่อให้มันสูงโปร่งขึ้นรับผิดชอบร่วมกันกับเจ้าของบ้านจากที่มันเป็นหลุมโบ๋ๆเราก็ไปขโมยต้นไม้ที่เขามีอยู่แล้วเข้ามาวางอ่ะละเราจะปลูกต้นแมวลงเย็นมาขอให้เธอแค่บอกมาเรื่องใดที่เธอต้องการแล้วมาตรวจงานเหรอแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับโอ้โหไปล้างรถไปอะไรไกลๆพุทธมณฑลเขาถามว่าอ้าวพี่นี่ออกรายการพี่ดุ๊กหรือเปล่าเอาเหรอบอกเขาบอกนัวคนที่เจ็ดตัวจริงเขาบอกเพิ่งดูเนี่ยกับพี่ก้องชอบมากเลยสวยโอเคโอเคแฮปปี้เนาะครับผมและแล้วทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์เราไปดูกันนะครับว่าเทอร์เรสใหม่ของพี่ก้องนั้นเป็นยังไง
เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก้องสวยนะงามเลยดีเลยเพิ่มรีสอร์ทเลยชมวิวไปดูกันไหมได้ไปมีบ้านเหมือนอยู่รีสอร์ทไหมโหผมว่าเป็นอะไรที่แสงตอนเย็นๆแบบนี้นี่ชิลมากเลยเนาะตอนนี้กำลังจะกรรมได้น้อยคนอยู่ได้ไม่เยอะเพราะมันใหญ่ขึ้นผมรู้สึกว่าเนี่ยขึ้นมาหน้ากัน 5-6-7 คนกำลังสบายไม่อึดอัดเลยนะเป็นมุมที่ดีมากเลยแล้วเนี่ยเข็มเหล็กเขาขยายออกมาโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการรับน้ำหนักเลยนะใช่เพราะเขาจัดเต็มให้นะเสาเข็มใช่ผมเห็นเขาลงกันโอ้โห8ต้น10ต้นอ่ะเหลือเลยล่ะเล่นคอนเสิร์ตได้เลย แล้วก็ยังค้ำต้นไม้ให้อีกโดยเฉพาะต้นนี้เนี่ยใช่พอนั่งปุ๊บมันจะเอ็นกว่านี้เนาะใช่แล้วก็ดันให้มันนั่นปุ๊บตรงนี้ก็เหลือสเปซแล้วก็มาใช่แอบทริมนิดหน่อยพี่ก้องเพื่อที่จะได้ให้เขาร่มแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เปลี่ยนต้นไม้ให้ใหม่หน่อยดีเลยแต่ว่าไฮไลท์ตรงนึงคือฝั่งนู้นนั่นโอ้ยนั้นเทขึ้นเยอะนะเทเลยอันนั้นนี่คือเขาหาให้ทุกอย่างนะพื้นคือทำได้หมดเลยฮาร์ดสเคปสำหรับการจัดสวนนี่ไม่คิดว่าเข็มเหล็กเขาจะทำไอ้แบบนี้ให้ได้ด้วยนะนึกว่าเขาจะทำเรื่องแบบพวกเสาเข็มพวกไม้พวกโครงสร้างใต้ดินอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พอเห็นนี้แล้วงงเลยแบบเฮ้ยเออว่ะเขาแบบใส่ใจมากเลยแล้วก็เนี่ยพยายามเลือกสีหินที่มันแมทกับตัวเขื่อนที่มีอยู่หรือว่าหินของตัวบ้านนะฮะก็เรียกว่าออกมาแล้วครับพี่เนาะที่สำคัญคือเร็วด้วยใช่ไม่กี่วันเสร็จ 3-4 วันรู้เรื่องไม่เสียงดังไม่มีฝุ่นใช่และเร็วเสร็จตามกำหนดที่เราคุยกันไว้ใช่สมบูรณ์แบบขอบคุณเข็มเหล็กนะครับที่ซัพพอร์ต EP นี้ของผมแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นผมว่ามันเป็นเวลาที่ผมจะต้องขอบคุณพี่ก้องแหละสำหรับอะไรดีๆที่เราได้ทำร่วมกันหลายๆคนที่ยังไม่เคยดู EP นี้ลองไปหาดูก็แล้วกันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยคือสิ่งที่พี่ก้องทำให้ขอบคุณมากสำหรับเพลงที่โคตรน่ารักเลยด้วยความยินดีประทับใจมาก ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูก็ประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแฟนๆที่ตามมาเนี่ย เขาเรียกว่าแฟนๆพี่ก้องก็ตามมาดู งานผมอยู่เหมือนกันนะต้องขอบคุณที่ตามกันมาแล้วก็หลายๆคนก็ประทับใจกับคอมเมนต์หลายๆอย่างต้องขอบคุณด้วยบางทีต้องบอกเลยว่าตามตอบไม่ไหวใช่โอ้ยได้เป็นหลายร้อยผมพยายามตอบทุกคนนะแต่ว่าไม่ไหวอย่างไรก็ตามขอบคุณจริงๆครับสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆด้วยกันเช่นกันครับนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเราอาจจะท้อแท้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยุคปรับให้เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงบ้านดูสดใสก็ยุคปรับให้ไม่ว่าจะรบร้านหรือรุงรังอย่างไรยุคปรับให้เราอาจจะท้อแท้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยุคปรับให้เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงบ้านดูสดใสก็ยุคปรับบ้านดูสดใสก็ยุคปรับบ้านดูสดใสก็ยุคปรับให้ขอบคุณครับหายอยู่มีแอบดูด้วยอะไรอะไรที่คุณทำไม่ได้ยุคปรับ